ยังไหวอยู่ไหมครับทุกคนไหวทั้งคืนปะล่ะสภาพจริงใช่ไหมครับปกติก็เราจะถามว่ายังไหวกันอยู่ไหมไหวอยู่ไหมสนุกกันต่อเลยครั้งนี้นะครับหลังจากเจอทุกคนแล้วมีแฟนกันอยู่ไหมเก็บไม่กลับบ้านเลยโอ้ไม่เคยเห็นคนดูหายใจแรงพร้อมกันเลยทุกคนไม่รู้สึกใช่ไหมฮะหายใจแบบนี้ฮะอย่าลงนะครับว่าผมยังวัยรุ่นเอาสิครับจะบอกตรงๆนะครับทำไมความน่ารักของ Ash Street Festival วันนี้นะครับก็คือจริงๆนะครับตอนแรกเขาจะให้เล่นสักทีนะสนุกสนุกคือผมเองที่ไม่ไหวสวีทแอดเป็นลังโกวันนี้นะครับความน่ารักก็คือจริงๆนะครับผมต้องเล่นช่วงนั้นเด็กกว่านี้นะครับแต่ว่าผมกลัวว่าเอ้ยผมจะไม่ได้เล่นแล้วดูวานิลาสกายนะครับก็เลยชื่อทางสวีทแอดออนไลน์เอ้ยสวีทแอดเฟสติวัลน่ารักมากเขาก็ยืดเลื่อนเวลาให้เราได้เจอกันเร็วขึ้นวงก็ได้ไปทำมาหากินกันต่อขอบคุณนะครับ Street Art Festival นะครับผมเดี๋ยวเข้าหนึ่งทีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีประมูลด้วยนะครับซึ่งก็แฟนๆวันนี้ที่เห็นคุณหน้าคุณตากันก็โดนมาหลายงานประมูลแล้วแต่ว่าวันนี้ที่หลักร้อยไม่ต้องอะไรนะครับผมไม่เคืองครับหลายๆศิลปินหลายดาราที่คุณไปประมูลของเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมประมูลได้แค่นี้แฟนๆต้องประมูลมากแน่เลยของเราช่วยมูลค่าไม่สนนะครับผมไม่สนตรงนั้นนะครับผมอยากเจอคนงานถัดไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอทีนะครับผมอยากเห็นทุกคนในงานนะครับก่อนเห็นคนประมูลนะครับอันนี้ถือว่าสนุกสนุกก็จะมีพวกคุณนะครับซึ่งพวกคุณจะหลงไปกับสบายของเขาแล้วคอยหลอกตัวกูเป็นของกูหัวของกูที่คุณยื่นที่ชู้ให้แล้วนะครับเงินผมมันกระเด็นเข้าตาจริงไงด้วยถอดแว่นหน่อยเปิดหน้าถอดแว่น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 ผมจะให้ขอถอดเสื้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 อไม่รู้หนีไปเลยตอนนี้กลับบ้านไหมฮะไม่แล้วแต่ใจตาอะไรนะฮะใจตาน้องมาข้างแรกน้องมาข้างแรกน้องมาข้างแรกเอาไปเลยครับใช่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 น้องลูกตาน้องเหรอฮะอลิสครับโอ้โหนี่โบนี่ไม่รู้คิดไหนเล่นแล้วโบไม่เป็นไรเอาไม่มันไม่เหมือนเดิมพี่มาตายแล้วจะไม่แล้วผิดเล่มผิดเล่มผิดเล่มไม่เป็นไรครับเล่มเดียวนะครับเล่นหน่อยเล่นก่อนเล่นก่อนนอนเต้นหน่อย
ไปเล่นขอบคุณทุกคนครับผมขอเราสักชั่วโมงนึงเซ็นให้เสร็จไม่ได้สิครับเราผมเป็นนักร้องครับแล้วเราร้องอีกสักเพลงครับไม่ได้แล้วแต่ทุกคนก็ได้ที่อยากดูด้วยนะดีใจครับดีใจมากๆเราเคยผมเคยอยู่ในช่วงหนึ่งที่มีคนดูเจ็ดคนทวนนะครับเจ็ดคนน้ำตาผมไหลนะครับเจ็ดคนทวนนะครับน้ำตาไหลจนทวนนี้นะครับกับน้ำตาไหลจนทวนการที่ได้เป็นนักร้องนะครับมันไม่มีความสุขเท่าการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสุขของคนดูนะครับอันนี้ร้องเพลงสุดท้ายด้วยกันไหมฮะขอเพลงต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นการร้องเพลงของเราครับแล้วก็ถ้าหวังได้